ือต้องบอกงี้ครับว่าที่วันนี้นะครับทีมเรานะครับเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่และส่วนสำคัญที่สุดนะครับคือการที่เราอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ที่เป็นหลักฐานของความสำเร็จที่ชัดเจนวันนี้ครับลองนั่งไทม์แมชชีนย้อนไปนะ20ปีที่แล้วตอนนูสกินเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเราว่าทำยากหรือทำง่ายวะตอนนี้ครับหลายคนบอกโหถ้าไปตอนนั้นนะรวยไปแล้วพี่เป็นต้นสายเลยชอบไหมครับต้นสายแต่นะครับวันนั้นต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายพูดว่านูสกินดีได้ตังค์ยังยกดอีกทีครับได้ตังค์ยังเราว่าพูดยากปะแต่วันนี้ครับเรามีบุคคลท่านต่อไปต้องบอกเลยว่านี่คือคนที่ส่งมอบโอกาสและถ้าไม่มีท่านนะครับจะไม่มีใครเลยในห้องนี้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตในธุรกิจนูสกินจนถึงปัจจุบันนะครับท่านเองนะครับต้องบอกว่าจบการศึกษานะครับจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและเมื่อจบการศึกษาครับท่านเองได้เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในสายงานที่ท่านเรียนมาแต่ด้วยความที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตครับทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจนะครับเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่ไม่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆในบริษัทและการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตและทำให้วันนี้นะครับตลอดระยะเวลาร่วม20ปีที่ผ่านมาในธุรกิจนูสกินนะครับท่านประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดตั้งแต่วันที่สมัครธุรกิจนูสกินครับใช้เวลาในการควอลิฟายไปตำแหน่งบลูไดมอนด์ที่เร็วที่สุดในโลก8เดือนกับการควอลิฟายบลูไดมอนด์เร็วไหมและไม่เพียงเท่านั้นครับท่านพิชิตรายได้หลักล้านต่อเดือนนะครับตั้งแต่ปีแรกที่ทำธุรกิจตอนนั้นไม่มีออนไลน์นะครับท่านเองฟันฝ่าทุกมรสุมครับแผลที่หลังที่มีนะครับต้องบอกว่าไม่มีที่ให้กับความล้มเหลวที่เพิ่มขึ้นอีกเพราะปัจจุบันนะครับด้วยการที่ท่านตัดสินใจครั้งเดียวในการเลือกนูสกินเป็นยานพาหนะในการเปลี่ยนแปลงตระกูลของท่านไปทั้งชีวิตชั่ว3ชั่วอายุคนวันนี้ครับท่านเองประสบความสำเร็จนะครับถูกเชิญลงนิตยสารฟลอปแมกกาซีนของเอเชียนะครับและดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันมาแล้ว17ปีและท่านเองประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้นำระดับหลักล้านในตำแหน่งแพลตินัมเพรสิเดนเชียลไดเรคเตอร์ถึง3ปีซ้อนและท่านเองครับเป็นอัพไลน์ของพวกเราทุกคนในห้องนี้ขอให้ทุกท่านนะครับรู้จักกับตัวเป็นๆของท่านเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกว่าหลัง VTR ขอเสียงปรบมือดังๆครับ VTR ด้วยครับและช่วงเวลานี้นะครับขอให้ทุกท่านทั้งห้องนะครับลุกขึ้นยืนนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ
เตรียมพร้อมที่จะรับฟังนะครับ mindset ในหัวข้อนะครับชีวิตที่เหนือระดับกับธุรกิจนูสกินนะครับหรือว่า Beyond with New Skin นะครับกับสมาชิกทำเนียบ10ล้านเหรียญสหรัฐและว่าที่20ล้านเหรียญสหรัฐคนล่าสุดของนูสกินโลกนี้นะก็ขอเสียงปรบมือดังนั้นกับอัพไลน์ของเราคุณจิโร่ลิมชัยดียกมือขึ้นนะคะต้องบอกว่าอยู่ในธุรกิจนูสกินเนี่ยนะคะ20ปีแล้วนะคะต้องบอกใช้ชีวิตคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆแล้วตอนที่น้องๆหลายๆคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ที่ก็จะพูดถึง Beyond คำว่า Beyond กับนูสกินนะคะแล้วคำว่าบียอนเนี่ยคนก็จะถามตลอดเวลาว่ามันบียอนอะไรพี่มันเหนืออะไรแล้วมันแตกต่างยังไงนะคะวันนี้ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่แก่ที่สุดในธุรกิจนูสกินตอนนี้นะคะมาเล่าแล้วพาทุกคนไปเที่ยวท่องเที่ยวนูสกินพร้อมๆกันดีไหมคะเพราะว่าเราอาจจะยังรู้จักกันไม่มากพอนะคะเพราะแม่สะดวกจริงนะคะตอนนี้ภารกิจเยอะต้องบอกว่าในธุรกิจนูสกินเนี่ยมันเหนือจินตนาการและความคิดของหลายๆคนจริงๆดิฉันเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจนูสกินเนี่ยจากการที่ไม่เคยทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะแต่ว่าประสบการณ์20ปีเนี่ยได้เจอทุกค่ายนะคะแล้วก็เวลาที่คนขึ้นมาแชร์หรือมาแบ่งปันในมุมมองที่ท่านได้ผ่านมาไม่ว่าจะเจอคนปฏิเสธเยอะเจอลูกทีมเลิกนะคะเจอคนโกหกนะคะเจอสารพัดรูปแบบในการทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะรับรองว่าเราไม่ต่างกันแน่นอนนะคะแต่มายืนตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาทำได้ฉะนั้นเราทุกคนในห้องทำได้ไหมคะเชื่อไหมคะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าคนคนนั้นไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่ต้องอยู่ในใจของทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะคนเป็นคนที่เคยทำเน็ตเวิร์กมาแล้วหรือคนที่ไม่เคยทำเลยนะคะจะอายุน้อยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นทั้งสองอย่างทุกคนสามารถสำเร็จได้นะคะให้เชื่อเพราะว่าเราไม่มีการสอบสัมภาษณ์ว่าคุณจบวุฒิอะไรเกรดอะไรถูกไหมคะเพศอะไรในธุรกิจนูสกินทุกคนมีอิสรภาพแล้วมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสำเร็จได้ด้วยนะคะเพิ่นว่าในกลุ่มนี้นะคะฉันขอถามนิดนึงว่ามีใครที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาบ้างยกมือขึ้นนะคะแล้วใครไม่เคยทำเลยอ้าวครึ่งหนึ่งนะคะตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะทั้งห้องนะคะที่เคยสัมผัสเครือข่ายมาก่อนเพราะว่าตัวดิฉันเนี่ยเริ่มจากไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายก็จะคล้ายๆคุณเมย์ตอนคุณโป้งถามดิฉันก็จะประมาณคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันช่วงที่เขาเพิ่งเข้ามาทำเข้ามาในครอบครัวใหม่ๆนะคะแล้วก็พี่จีโทรหาใช่ไหมคะซึ่งเขาเคยผ่านประสบการณ์ที่อัพไลน์ไปหลายๆค่ายใช่ไหมแล้วพอโทรหาด่วนในตอนกลางคืนเนี่ยเขาเข้าใจว่าพี่จีเนี่ยกำลังจะย้ายค่ายหรือเปล่ามันระแวงไงแต่ว่าดิฉันเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็บอกโทรมา 3-4 รอบด้วยอาการแพนิคที่ก็ถามว่าเป็นอะไรพี่จีอย่าบอกนะคะว่าพี่จีจะย้ายค่ายแล้วพี่ก็บอกว่า AAS ก็ดีอยู่แล้วคือเราก็ทำเขาเรียกว่าทำความเข้าใจกับครอบครัวใหม่ที่มีความแตกต่างแล้วเข้ากันได้ดีนะคะซึ่งสนุกธุรกิจนี้สนุกมากนะคะเรียนรู้จากความแตกต่างของแต่ละคนนะคะคราวนี้เนี่ยก็เลยจะให้
นะคะซึ่งพี่ต้องกดไปทางไหนคะทางนี้มันไม่ไปไปไหมคะโอเคใช่ไหมคะโอเคภาพนี้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจเราเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแต่จะเล่าให้ฟังว่าเหมือนเรากำลังจะสร้างตึกนะคะเราทำธุรกิจเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเมื่อกี้ที่ขึ้นมาแบ่งปันแต่ละคนเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าเลือดสูบฉีดมากเลยนะมันนึกถึงบรรยากาศเวลาที่เราสู้เพื่อที่จะได้อิสรภาพของชีวิตมาเนี่ยทำงานหนักไหมในการที่แลกเพื่อจะข้ามฟากคุณว่าหนักไหมที่ไหนก็หนักเหมือนกันจริงไม่จริงทุกวันนี้งานประจำหนักไหมคะหนักนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าบางคนที่ทำเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วไม่มีโอทีถูกไหมหมื่นกว่าบาทยันอายุ50เลยอ่ะถูกไหมคะที่อันตอนสมัยก่อนก็ขึ้นแบบสูงสุดปีละ800บาทเอาจริงๆนะคะวันนี้เราอยากจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านไปตลอดชีวิตหลายท่านเลือกธุรกิจเครือข่ายเป็นคำตอบเพราะรู้ว่าช่องทางของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งจะตอบโจทย์ที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีได้ใช่ไม่ใช่ใช่หลายคนก็อาจจะมองภาพว่าเราเป็นคนเก่งคนนึงมีความเชื่อความศรัทธาว่าเราสำเร็จได้จริงไม่จริงจริงนะคะรวมทั้งงานประจำด้วยเหมือนตรงเนี้ยอาคารไม่เกิน5ชั้นเอาว่าเป็นนะรายได้หลักแสนแล้วกัน5ชั้น 500,000 10ชั้นเท่าไหร่ล้านหนึ่ง20ชั้น25ชั้น2ล้าน5เป็นพนักงานประจำอยากได้เดือนละ2ล้าน5ต้องใช้เวลากี่ปีเดือนละตายแล้วเกิดใหม่นะคะเกิดใหม่ที่ไหนดีนะคะเราทำงานเราต้องการที่จะมีความมั่งคั่งถูกไหมคะรวมทั้งในเน็ตมาร์เก็ตติ้งด้วยบางครั้งที่เราไปทำหนัก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 เนี่ยต้องการที่มีสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและมั่นคงจริงไหมใครที่อยากรวยได้ล้านหนึ่งยกมือขึ้นใครได้อยากได้เดือนละ5ล้านยกมือขึ้นแล้วถ้า5ล้านเดือนเดียวกับล้านหนึ่งไปช่วยลูกช่วยหลานเลือกอันไหนซึ่งมันฟังแล้วมันดูบียอนไหมดูเหนือจริงมากเลยอ่ะดูไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้นะคะแรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมายอันนึงในชีวิตที่ยังอยู่ในธุรกิจนูสกินเพราะว่าเราได้เลือกยานพาหนะที่ทำให้เราข้ามฟากชีวิตแล้วทำรายได้แบบนี้ไปยันลูกยันหลานได้รายได้ในขณะที่เราหลับอยู่เพราะเราเลือกถูกที่จริงไม่จริงบางครั้งคุณรู้สึกว่าสร้างที่ไหนก็ได้เหมือนกันจริงไหมแต่จริงๆมันมีตรงนี้อยู่ถูกไหมสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ใต้ดินเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเลือกปัจจัยเลือกส่วนมากคือเผอิญอัพไลน์รู้จักกันสนิทสนมกันก็ไปอัธยาศัยดีก็ไปของใช้ตอนนั้นมันเวิร์คก็ไปถูกไหมคะแต่ถ้าใครฟัง5คีย์พอยต์ของคุณตรินบ่อยๆจะชี้ชัดว่า5คีย์พอยต์ไม่ว่าจะเรื่องของแนวโน้มทางการตลาดเรื่องของบริษัทสินค้าแผนการจ่ายแล้วก็โอกาสที่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงมันเหมือนกับเสาเข็มที่มันลงลึกที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะสร้าง20ชั้น100ชั้นก็ได้ใช่ไม่ใช่ใช่ในเมื่อเราเลือกที่จะทำงานน่ะเราต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่เราสามารถอยู่อย่างมั่งคั่งและมั่นคงได้จริงไม่จริงวันนี้สิ่งแรกที่คุณตัดสินใจถูกต้องคือนั่งอยู่ในห้องนี้แล้วลุยกับธุรกิจนูสกินเพื่อสร้างชีวิตแลกชีวิตให้ชีวิตกับครอบครัวของเราเองใช่ไม่ใช่ใช่เรื่องต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจะได้เห็นในมุมมองของนูสกิน20ปีนะคะอันนี้ให้ดูว่าคุณอยากขึ้น20ชั้นแล้วเสาเข็มมันไม่มีอ่ะ
บริษัทไม่มั่นคงไม่ได้เป็นระดับโลกสินค้าก็เมจิกอะไรเนี่ยมหัศจรรย์เหลือเกินเนี่ยแผนการจ่ายบางทีต้องจดทุกเม็ดเลยเพราะมันหายตลอดระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้รองรับในการที่จะดูแลการจ่ายให้เราถูกไหมคะอันนี้เนี่ยพูดจริงนะว่าคอมมิชชั่นดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ดูมาเป็น10ปีแล้วคุณหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นถ้าทำที่อื่นเจ๊งเลยเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่ซื่อสัตย์และมั่นคงมีผลกับเราไหมคะมีผลมากๆนะคะเนี่ยถ้ามันซุดแล้วมันเป็นแบบนี้เราลงแรงไปหลายปี1ปี2ปี3ปีแล้วเกิดสภาพแบบนี้ดิฉันก็เข้าใจว่าเราต้องเข้าใจนะคะว่าวันนี้เราจะไม่เป็นแบบนี้ 100% แต่สิ่งที่เราจะต้องสร้างแล้วลงทุนคือใครตัวเราเองค่ะความสามารถทักษะความสามารถในการที่จะทำให้คุณใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนให้รู้โอกาสบียอนในธุรกิจนูสกินมีจริงใช่ไม่ใช่ใช่งานอื่นแทบไม่ต้องทำเลยส่งของต้องส่งไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ส่งอีกอ่ะคุณรู้ไหมคะว่าดิฉันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจนูสกินเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยดิฉันค่อนข้างจะไม่ได้ลงมาหนักเหมือนยุคแรกยุคแรกไม่มีอยู่แล้วถูกไหมคะแต่บริษัทลงทุนแพลตฟอร์มในเรื่องของระบบออนไลน์แบบเป็นพันล้านให้เราอะทุกอย่างยังรันแล้วยังทวีคูณแล้ว ระบบออนไลน์ที่ทำทั้งโลกเชื่อมให้ผู้ซื้อกับผู้ผลิตแล้วก็เป็นเศรษฐกิจแบบแบ่งปันแล้วทำได้ทั่วโลกมันยอดเยี่ยมไหมคะยอดเยี่ยมรายได้ได้ในขณะที่เรายังหลับเนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าบียอนมากๆนะคะวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องจัดการคือตัวเราเองให้มีความสามารถคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้นะคะแค่นั้นเองเรื่องที่จะเล่าต่อไปก็เป็นเรื่องสบายๆไม่ต้องเครียดแหละ อันนี้เปิดประเด็นให้รู้ว่านูสกินบียอนและแตกต่างนะคะเพราะว่ารูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปเก่ามากเลยแต่มาเล่าให้เหมือนเล่าให้ลูกหลานฟังอะนะคะว่าในนูสกินเนี่ยเขาจะมีสมาคมรายได้สะสมคือ MDC ถูกไหมนะคะเคยเห็นไหมคะ MDC เนี่ย million dollar circle member นะคะ1ล้านเหรียญขึ้นไปคือรายได้สะสมประเทศไทยก็คือ40ล้านบาทนะคะถ้า5ล้านเหรียญสหรัฐคูณ40บาทคือรายได้สะสมเท่าไหร่200ล้านถ้า10ล้านเหรียญสหรัฐคือเท่าไหร่ถ้า20ล้านเหรียญสหรัฐคือเท่าไหร่800ล้านนะคะถ้าเรามีเงินเก็บใส่กระเป๋าเดือนละแสนปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะ1ล้านถ้า1ล้านเหรียญแสดงว่าเราต้องเก็บเงินมากี่ปี40ปีแสนหนึ่งนะเดือนละแสนตอนนี้ใครเก็บเงินเดือนละแสนได้บ้างแสนสาหัสมันต้องเก็บนะคะทิ้งไปเลยนะคะแล้วถ้า400ล้านบาทน่ะแสดงว่าต้องมีรายได้เงินเก็บ400ปีมาแล้วอ่ะไม่รู้อ๋อเจ้าทันหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ใน MDC แต่ละคนที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มคนที่เนี่ยได้เจอในทีมรีทริปทีมรีทริปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าPresidential Director นะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่ากำลังจะเป็นแล้วมีหนึ่งรหัสที่พุ่งขึ้นมาสดๆร้อนๆขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณเมย์ด้วยค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนยอดเยี่ยมมากเลยสุดยอดเพราะที่ฉันเชื่อในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเรียนบอกเคล็ดลับให้คุณฟังอย่างนึงเลยค่ะถ้าคุณอยากจะข้ามฟากชีวิตวันนี้คุณเลือกถูกแล้วสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนคือสร้างความแตกต่างให้ตัวเองแตกต่างคืออะไรรู้ไหมคะหน้าคนอื่นคนอื่นไม่ทำเราทำคนอื่นพูดลบเราบวกคนอื่นไม่สู้เราสู้ต้องสร้างความแตกต่างและคุณค่าที่คู่ควรให้กับตัวเองจริงไม่จริงนะคะคุณเมย์เนี่ยขึ้นมารับทีมลีดแสดงว่าเขาสร้างความแตกต่างใครคิดว่าจะเป็น Presidential Director คนต่อไปยกมือขึ้นเลยค่ะใครยกขอให้ได้เมื่อไหร่เชื่อได้ทันทีได้มาแล้วครึ่งนึงด้วยปรบมือดังๆสำหรับผู้กล้าทุกคนเลยค่ะ
สำเร็จกับพาร์ทเนอร์ในรูปแบบความสำเร็จที่เราต้องการเราต้องรู้จักแก่นแท้ของหัวใจเขาจริงไหมจริงดียังไม่พอดีต้องเก่งและมีวิสัยทัศน์ด้วยใช่ไม่ใช่นะคะนูสกินโปร่งใสน่าเชื่อถืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะเป็นบริษัท1ใน11ที่น่าเชื่อถือที่สุด Brand Investment เนี่ยเรตติ้งให้เราอยู่ที่เท่าไหร่ 5A1 แบงก์ประเทศไทยทั้งแบงก์ยังไม่มีอยู่ตรงนี้เลยใช่ไม่ใช่นะคะแล้วถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ระดับเนี้ยเราพร้อมจะสร้างบ้านเดือนละล้านกันหรือยังคะนะคะลุยแล้วพันธกิจที่พูดแล้วฝังเข้าไปในแก่นลึกแล้วไม่เคยผิดคำสัญญาก็คือพลังแห่งความดีข้างหลังนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปคุณเบรคโรนี่นะคะที่เป็นโครงการฟอสฟอร์กู๊ดที่เมืองนอกถ้าเมืองไทยแล้วกลุ่มเราทำทุกคนคือคอมมิชชั่น 1% ใช่ไม่ใช่ล้านหนึ่งตัดแค่ 1%ได้ไหมหมื่นเดียวยันตัดมา20ปีแล้วแล้วก็จ่ายเพิ่มทุกปีแล้วก็บอกได้เลยว่าหัวใจคนนูสกินเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละเรื่องเลยนะคะว่ามันบียอนแล้วแตกต่างยังไงนะคะนูสกินมีผู้แทนจำหน่ายหนึ่งเดียวที่ติดกับบริษัทคือคุณคาร่านะคะหนึ่งเดียวถ้าคุณสปอนเซอร์คนแล้วเขาบอกว่าเขาอยากไปติดบริษัทไม่มีนะคะบริษัทนี้ไม่มีถ้าเขาออกไปแล้วเขาไปสมัครกับใครเนี่ยก็ต้องถูกแรนดอมใต้คนใดคนหนึ่งมีคนเดียวเท่านั้นที่ติดกับบริษัทนะคะแล้วถ้าใครเข้ารอบ5บวกคือรอบผู้นำที่ฟลายอินรอบที่แล้วคุณจะเห็นคุณกระลอกเอารูปบ้านคุณคาร่ามาให้ดูใหญ่มากห้องสมุดนี่ใหญ่เหมือนกับหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็บึงกลางบ้านนี่ใหญ่มากนะคะบึงบึงบึงนะคะอันนี้รูปเก่ามากดิฉันทำมาตั้งแต่สมัยหลายปีมาแล้วนะคะกลุ่ม20ล้านเหรียญสหรัฐให้ดูคร่าวๆนะคะอัพไลน์เราก็จะเป็นญาติโดยตรงกับคุณคาร่านะคะคุณเนตันเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปทีละคน20ล้านเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วอะหลายท่านมีรายได้หลายพันล้านแล้วแต่ว่านูสกินเนี่ยจะหยุดแค่20ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเนี่ยจะบอกน้องๆที่เป็น Blue Diamond Team Elite รุ่นใหม่ที่ไปทานข้าวเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเสมอว่าทุกคนในที่สุดพวกอยู่ต้องมาอยู่ที่เดียวกันคือ20ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเราก็จะมีชีวิตไม่แตกต่างกันที่สำคัญคือโลกออนไลน์ทำให้คุณทั้งเร็วแรงแล้วสามารถข้ามฟากได้อายุน้อยกว่าดิฉันอีกสุดยอดไหมคะสุดยอดแล้วดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคนที่รวยที่สุดในนูสกินยังไม่เกิดขึ้นใครคิดว่าเป็นตัวเองยกมือขึ้นเลยค่ะ yes. เชื่อดิฉันอย่างนะคะตอนนี้ทำใหม่ๆญาติฉันก็คิดว่าดิฉันบ้าค่ะได้หมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างมีความมั่นใจเกินร้อยเกินพันเกินล้านอยู่ตลอดเวลานะคะไม่รู้ใครสั่งสอนมาคือเชื่อตลอดเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่แผนการตลาดที่คุณปรินเขียนเนี่ยนับตั้งแต่จดปากกาเนี่ยฉันเชื่ออย่างเดียวว่าฉันเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนและฉันทำจีวีเดือนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยแสนนึงนะคะไม่หวงคุณปรินด้วยฉะนั้นถ้าจ่าย 40% ยังได้ตั้งแต่เดือนเป็น X เดือนแรกใช่ไม่ใช่ใช่ตอนนี้จ่าย 40% สมัยก่อนเต็มที่ 15% แล้วก็25บาทนะคะจะบอกว่าวันนี้เหรียญของ MTC ไม่ใช่ 1,001 นะคะน่าจะประมาณ 1,400 นะคะขึ้นทุกปีคิดไหมคะว่าถ้าหนึ่งใน MBC คือตัวเราชีวิตเราและครอบครัวและชื่อเสียงวงตระกูลที่เขาเคยมองว่าเราไม่สำเร็จสักทีเนี่ยจะเป็นยังไงโหทุกอย่างเรียนบอกได้เลยบางอย่างบางครั้งเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่การที่คุณสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วคนอื่นเห็นชัดเจนว่าคนอย่างคุณสำเร็จได้
มันมีค่ามากกว่าเงินอีกนี่คือ100รหัสซึ่งตอนนี้เกินแล้วนะคะของภาคพื้นเอเชียของ Southeast Asia นะคะที่ลงฟอร์มแมกกาซีนรุ่นฟอร์มแมกกาซีนก็จะมีดิฉันนะคะคุณเลนโทนี่20ล้านเหรียญนะคะเป็นคนมาเลเซียในเล่มเนี่ยก็จะมี100รหัสเมื่อกี้แต่ว่าที่เห็นหน้าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็คือคนที่เป็น10ล้านเหรียญขึ้นไปนะคะอันนี้หนึ่งในอัพไลน์ของเราท่านนั่งอยู่ในเครื่องบินส่วนตัวต้องบอกว่าท่านอยู่ใน20ล้านเหรียญที่รายได้หลายพันล้านแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าครึ่งโลกเนี่ยต้องเป็นดาวไลน์ของท่านนั่นแหละนะคะเป็นอัพไลน์ที่พลังแรงตลอดเวลาแล้วจะบอกว่าท่านทำอสังหาริมทรัพย์มาก่อนบ้านท่านนี่น่าจะ1ใน3ของเกาะสิงคโปร์อ่ะนะคะแล้วตึกที่ท่านสร้างขึ้นมาทั้งหมดเวลาคนเงินเยอะๆก็ต้องเอาไปลงทุนเพิ่มถูกไหมคะตึกที่สร้างเนี่ยธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยที่ดังมากๆดาราทำมากๆระดับเยอะๆเช่าตึกท่านอยู่นะคะไปหาเอาเองว่าชื่ออะไรหรือไม่ก็ถามอัพไลน์เอาเองนะคะอันนี้เป็นอัพไลน์ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของซับเวย์แฟรนไชส์รู้จักใช่ไหมคะประมาณน่าจะ9สาขานะคะซึ่งตอนที่ทำธุรกิจนูสกินเนี่ยปิดทั้งหมดเลยหลายคนคิดว่าการปิดทั้งหมดทุกสาขาของท่านเนี่ยโอ้โหท่านต้องได้เงินเยอะท่านบอกเป็นหนี้เลยเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยลูกน้องวัยรุ่นแต่ละคนเนี่ยโอ้โหปัญหาทั้งนั้นแต่ทำธุรกิจนูสกินเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้หลับอยู่ถูกไหมอยู่อเมริการายได้ตอนหลับมากกว่าตอนตื่นดีไม่ดี20กว่าปีแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งใน20ล้านเหรียญสหรัฐนะคะสองคนนี้ถ้าใครไปที่มิวนิคทริปปีนี้ไปไหนคะโมนาโกนะคะเกตเบนไปทันไหมคะทันพี่อยากให้ไปมากนะคะเพราะว่าหลายคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยในทีมมิวนิคทริปยังเจออยู่เลยแล้วน่ารักมากสองคนนี้เดินจูงมือกันน่ารักมากประวัติต้องบอกว่าคุณผู้ชายเป็นญี่ปุ่นที่เป็นผู้บริหารเจแปนแอร์ไลน์แล้วคุณภรรยาเนี่ยตัดสินใจทำธุรกิจนูสกินคุณสามีบอกว่าไปทำธุรกิจชั้นต่ำให้เลิกซะคุณภรรยาบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันนี่สร้างมาจากเงินนูสกินข้างบ้านบิลเกตนะคะเมอร์เซอร์ไอแลนด์นะคะ20ล้านเหรียญอีกคนหนึ่งญี่ปุ่นคิชิโมโตะนะคะสองท่านนี้ฮ่องกงนะคะเป็นคนที่ทำธุรกิจเสริมสวยที่เรียกว่าสปานะคะแล้วก็เป็นทีมลีดจากประเทศฮ่องกงให้ทายว่าอายุเท่าไหร่หลายคนที่รู้แล้วไม่ต้องพูด นะคะเดินโอ้โหแจ่มมากนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่คอยดูแลนะคะแจ่มเหมือนกันนะคะคุณพี่คนนี้อายุ80นะคะคุณน้องคนนี้อายุ50นะคะแล้วเป็นพันธุ์ที่ดูแลกันมา20ปีที่ฉันเห็นทุกรอบอยากเห็นไหมไปทีมิลิทริปด้วยกันโมนาโคไม่ทันก็ตั้งเป้าว่าต้องไปรอบในได้ใช่ไม่ใช่นะคะให้ดูถ้าอายุ80ข้างนอกเป็นแบบนี้แต่ถ้า80ในนูสกินแบบนี้นะคะคุณหนึ่งนี่ความฝันที่สุดในชีวิตคือ80แล้วยังออกไปเหยียบ300ได้อยู่นะคะไลฟ์สไตล์คนนูสกินเนี่ยต้องลิฟต์อย่างด้วยอยู่แบบอายุน้อยๆแอคทีฟมีความสุขใช้ชีวิตนานๆแล้วเงินมันเข้าทุกเดือนเมื่อกี้ใครบอกว่าถูกลอตเตอรี่หรือยังเพราะถูกทุกเดือนตอนนี้มาถูกทุกอาทิตย์อีกไม่ได้พูดให้อิจฉาพูดให้มาอยู่ด้วยกันนะคะสองท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นคนอเมริกันนะคะแต่เชื้อสายจีนคุณผู้ชายเนี่ยเป็นทนายใหญ่อาชีพทนายที่อเมริกาคุณต้องรู้ว่ารวยไหมรวยมากแล้วอเมริกันที่เป็นทนายดื้อไหมดื้อมากคุณผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจทำนูสกินจริงๆแล้วเขาก็ขายบ้านนะคะเป็นเขาเรียกนายหน้านะคะซึ่งการตัดสินใจทำนูสกินก็จะต้องมีการถกเถียงกับสามีเป็นเรื่องธรรมชาติมีใครถกเถียงกับสามีบ้างโอเคนะคะคือที่ถกเถียงคือสามีก็ทำด้วยแล้วก็เถียงกันตลอดเวลา
ไม่ต้องกังวลเป็นทุกคู่นะคะในฐานะที่เป็นคอนซัลท์ให้กับทุกคนนะคะทุกคนมีความแตกต่างแต่ความแตกต่างทำให้คุณเจริญเติบโตนะคะเขามีข้อดีหมดคุณผู้ชายบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ทำนูสกินได้เยอะเหมือนเดือนฉันเดี๋ยวจะไปถือถุงให้ทุกวันนี้ถือถุงไหมถือสุดยอดมากเลยค่ะแล้ว2คนนี้นะคะใจบุญมากบริจาค2ล้านเหรียญสหรัฐนะคะช่วยเหลือเรื่องโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนนี้ต้องเล่าเลยถ้าใครไปเซาท์อีสเอเชียที่คอนเวนชั่นอาจเจอเขาอีกรอบนึงชื่อคาเนโกดูหน้าดิฉันกับคุณหนึ่งเบอร์ด่าไหมนะคะตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ทานข้าวกับคุณคาเนโกซึ่งตอนนั้นเขาอะรายได้สะสม40ล้าน1ล้านเหรียญสหรัฐโอ้ยมือไม้สั่นอายุ50หล่อมากทานวิตามินนี่แบบมือแบบโอ้โหแบบเยอะตานี่แบบมีแววเป็นประกายตลอดเวลาแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าดิฉันกับคุณหนึ่งยังคิดว่าโอ้ย40ล้านชาตินี้จะไปถึงไหมเนี่ยเพราะคำนวณมือแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอะนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าท่านมาพูดที่นูสกินตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นอายุ50และเนี่ยก็ไม่เจอพักหนึ่งจนที่ฉันคอลี่ฟายทีมิลีเขาไปซื้อบ้านที่ฮาวายแล้วหยุดการทำงานไปพักหนึ่งเพื่อไปสานฝันบางอย่างเพราะช่วงนั้นเขามีลูกเล็ก2คนแล้วเขารักการตีกอล์ฟมากใครชอบตีกอล์ฟยกมือขึ้นโอ้นะคะมีสนามกอล์ฟเป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่อันเนี้ยต้องไปซื้อด้วยเงินดูสกินนะคะแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮาวายซึ่งทริปนั้นดูสกินพาไปปัจจุบันลูกเป็นโปรกอล์ฟไปแล้วไลฟ์สไตล์ของนูสกินมันบียอนแล้วถ้าใครไปที่เซาท์อีสเอเชียคอนเวนชั่นคุณเจอเขาอายุ70หล่อกว่าเดิมอีกจริงไม่จริงใครถ่ายรูปมาเนี่ยก็เห็นในห้องไม่รู้ใครส่งมาให้นะคะสุดยอดไหมแล้วคนที่ทำนูสกินหลายคนบอกโอ้ฉันไม่เก่งพูดไม่เก่งหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยสารพัดนู่นนี่นี่นั่นอยากให้มาดู MDC ท่านนี้ค่ะคุณเห็นขาเขาไหมคะเขาไม่มีขาข้างหนึ่งนะเขาไม่มีขาข้างหนึ่งนะชื่ออารันมันกาวทำอยู่ที่ฮาวายมือเขาก็มีไม่ครบแต่คุณเชื่อไหมคะว่าตัวเขาเนี่ยวิธีพูดวิธีการที่เราได้คุยกับเขาคุณจะมองไม่ออกเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ให้คนอื่นมาดูแลแต่เขาสามารถดูแลคนอื่นได้สุดยอดไหมคะสุดยอดสุดยอดมากๆพลังนี่เต็มตลอดเดินไปนี่นะลงทรายรอบที่แล้วเนี่ยไปเนี่ยไปเล่นกับปาโลมาหลายคนก็เห็นเขาเดินลำบากขอโทษนะถอดขาต้องขย่งไปเลยแล้วก็ล้มน้ำไปแล้วก็ไปเล่นกับลงมานะคะซึ่งเนี่ยบอกว่าพลังเนี่ยมันอยู่ในใจคุณเมื่อไหร่ที่คุณใช้ใจเชื่อไหมว่าภูเขาก็เคลื่อนได้แต่ถ้าไม่มีใจก้าวเดียวมันโคตรยากเลยอะถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอให้คุณเชื่อแล้วศรัทธาในตัวเองว่าใจคุณมันใหญ่แล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือคนทุกคนได้นะคะขนาดคนที่เขาไม่ได้ครบ32เขายังช่วยเหลือคนอื่นได้จริงไม่จริงนะคะคู่นี้ต้องบอกว่าหวังคุณหมิงกับภรรยาอันนี้ท่านเคยทำธุรกิจแอมเวย์มา8ปีเป็นระดับไดมอนด์นะคะแล้วการตัดสินใจทำธุรกิจนูสกินก็เพราะเขารู้ว่านูสกินแตกต่างแต่ว่าต้องตัดใจจากอันเดิมไหมตัดใจนะคะแล้วก็มาสร้างอาณาจักรในธุรกิจนูสกินตอนนี้ทำใหม่ๆเนี่ยเคยมีคนให้ท่านขึ้นไปพูดแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งที่โดนดูดเสียงบอกว่าถ้านูสกินยากไปทำเองไปอันนี้ดูตัวเองนะคะเอ็มร้อยนะคะเพราะว่าในธุรกิจที่
่เป็นธุรกิจสเตเตทเหมือนกับนูสกินเนี่ยอีกบริษัทค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยมีความยากที่จ่ายน้อยแล้วกว่าที่คุณจะข้ามฟากชีวิตบางทีคุณใช้เวลาทั้งชีวิตยังไม่ได้เจอเลยนะคะวันนี้เนี่ยท่านเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่สร้างอาณาจักรนูสกินในไต้หวันได้ใหญ่มากๆแล้วยังมีทีมงานในจีนอีกนะคะอันนี้เป็นการที่เข้าไปเคาะระฆังในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมถึงได้สิทธิ์นั้นนะคะนี่คือการเข้าไปเคาะระฆังในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กผู้แทนจำหน่ายอยู่ๆจะเข้าไปเคาะได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีงานประมูลที่ Global Conventiongานวันนั้นเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปนั่งทานอาหารร่วมกับทีมินิตนะคะก็จะมีโต๊ะประมูลจากประเทศต่างๆแต่จีนนี่เยอะเยอะจริงๆนะคะแล้วตอนประมูลใครเคยเห็นการประมูลที่อเมริกาบ้างคือนูสกินเนี่ยเขาจะระดมเงินช่วยเหลือสังคมซึ่งเขาตั้งไว้กี่ล้านเหรียญเนี่ยจำไม่ได้แต่สูงมากภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงยอดที่ได้ทั้งหมดเกินไปครึ่งหนึ่งเท่าตัวแล้วรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือรางวัลที่ต้องไปเคาะระฆังในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะมีอยู่2คนที่เขาแข่งกันมันก็จะบิดตั้งแต่จำไม่ได้ว่าเริ่มต้นกี่พันเหรียญ 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญ 3,000 เหรียญ 4,000 เหรียญถ้าเหมือนใครเคยฟังการประมูลมันตื่นเต้นมันจะขาดใจนะเขาจะประมูลแข่งกับลูกทีมเขาแล้วมันก็ไล่จาก 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญ 4,000 เหรียญ 5,000 เหรียญดิฉันนี่ลุ้นมากเลยนั่นเห็นเขาหน้าแดงลูกทีมนี้หน้าแดงแบบว่าเพื่อนอยากจะจ่ายเงินแล้ววินาทีสุดท้ายก็มีคนเคาะเปี้ยงเข้าไปว่าเขาได้การประมูล 800,000 ยังก็นึกในใจ 800,000 ยังก็บริจาคแต่ลืมไปว่าเป็นเหรียญสหรัฐลองคูณดูในช่วงเวลา10นาทีบริจาค 800,000 เหรียญคือ24ล้านบาทถึงได้ไปเคาะระฆังปรบมือดังๆให้ความพิยอมของนูสกินเลยค่ะใครอยากจะบริจาค 800,000 เหรียญภายใน10นาทีบ้างอ้าวแสดงว่ามีหลายพันจริงไหมจริงๆนะคะนี่เป็นอีกท่านเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็น20ล้านเหรียญคนมาเลเซียนะคะสิงคโปร์ที่ CNN บอกเลยว่าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นมิลเลนเนียร์ที่สร้างอาณาจักรโดยไม่ต้องมีพนักงานใครเป็นเจ้าของกิจการปวดหัวไหมพนักงานไม่มีพนักงานไม่มีต้นทุนไม่ต้องปวดหัวนะคะมีรายได้งอกเงินหรือแพสซีฟอินคัมทุกเดือนเหมือนที่ฉันพูดให้หลายๆคนหมั่นไส้เนี่ยค่ะแต่คุณควรจะหมั่นไส้เขามากกว่าดิฉันจริงไหมที่นะคะไม่ต้องหมั่นไส้ใครเลยเพราะว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันจริงไหมจริงนะคะแต่เนื้ออื่นใดค่ะเรนโฮเนี่ยเคยทำรายได้เดือนละ60 ล้านมันซึ่งบอกได้เลยว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยการที่ลง CNN แล้วได้พูดถึงมหาเศรษฐีที่เบาหิวขนาดเนี่ยมันเป็นเรื่องบียอนที่ดิฉันพูดได้เลยว่าหูมันต้องเก่งมากจริงไหมจริงแต่คนที่เป็นอัพไลน์เขาเนี่ยคือสองท่านเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยใครคิดว่าจะมีเรนโฮอยู่ข้างใต้บ้างยกมือขึ้นขอเสียงปรบมือให้กับอัพไลน์เรนโฮนะคะแล้วที่สำคัญคุณทราบไหมคะว่า Success Olympic เดือนนี้24 25 26นะคะจะไม่มีทางที่จะเชิญ2ท่านนี้ได้เลยถ้าไม่มีคุณตรินที่มีสายสัมพันธ์กับ MDC ทั่วโลกแล้วดึงคนระดับนี้ที่มีชีวิตบียอนกับธุรกิจนูสกินมาให้คุณได้เรียนรู้และเจาะความลับเพื่อช็อตคัดตัวคุณยกระดับไปเจอเลโดแองเจล่าหวังคุณมิงเนธานริกส์เจอคุณติ๋งอีกคนหนึ่งดีไม่ดีนะคะถ้าพลาดเสียดายมากบอกได้เลยนะคะแล้วไม่ได้เชิญง่ายๆนะคะอีกคนหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนะคะบุคคลท่านนี้เรียนถ่ายรูปนี้เขาถ่ายรูปขอถ่ายรูปเรียนกับคุณหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นทีมลีดใหม่ตอนนั้นล่องเรือแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าใครจำได้ว่าซักเซสโอลิมปิกรอบที่แล้วเนี่ยซาวิโอบองที่มา
็นคนแนะนำให้รู้จักแล้วเวลากลางคืนก็ไม่มีไปไหนก็คุยกันเนี่ยนะคะคนนี้เขาก็เข้ามาคุยกับคุณหนึ่งเพราะว่าซาวิโอคุยฟังว่าที่บ้านมีสระว่ายน้ำเป็นรุ่นน้ำพุเปิดให้ดูเขาตื่นเต้นมากว่าหูบ้านเงินนูสกิน 100% จากธุรกิจนูสกินตัวเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนนี้กำลังเจอปัญหาแล้วอุปสรรคเพราะว่าคนทำใหม่ๆเนี่ยหนักไหมหนักเรียนบอกได้เลยไม่แตกต่างทุกคนเจอเหมือนกันหมดการันตีใครผ่านคนนั้นมันก็ข้ามฟากอ่ะนะคะแล้วคนนี้เขาก็บอกว่าปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่าเชื่อไหมคะที่ฉันอยากจะบอกว่าด้วยความเป็นทีมลีดใหม่เนี่ยเขาขอถ่ายรูปแล้วส่งอีเมลมาให้แล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยจนกระทั่งที่นูสกินเชิญคุณตรินไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ที่ภูเก็ตคนจีนมา 5,000 คนแล้วก็ลงกินเนสบุ๊กด้วยนะว่าคนถ่ายรูปเป็นรูปดาวเยอะที่สุดที่ภูเก็ตนะคะซึ่งงานนั้นน่ะดิฉันก็เจอเขาเป็นเกสต์สปีกเกอร์แล้วรู้ไหมว่าการถ่ายรูปไม่ใช่เขาขอถ่ายเราแหละคือเราต้องแหวกไปขอถ่ายเขาโอ้โหอลังวังเวอร์มากเลยแล้วตกใจมากเพราะว่าดิฉันนั่งเป็นเกสต์อยู่ข้างหน้าเนี่ยคนจีนขึ้นเวทีเนี่ยดิฉันตะลึงแล้วได้พลังถึงแม้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วรู้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณดู1ล้านเหรียญสหรัฐปี07อันนั้น5ล้านเหรียญสหรัฐปี12 10ล้านเหรียญสหรัฐปี13ปีเดียว20ล้านเหรียญสหรัฐปี14 400ล้านภายในปีเดียวเอาพวกมือมาได้สู้ได้ไหมคะแล้วคุณเชื่อไหมคะเพียงไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่นั่งอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยจะหมดแรงแล้วมาบอกดิฉันว่าไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอาจจะทำ400ล้านบาทคนต่อไปก็ได้ใช่ไม่ใช่จริงๆมันตื่นเต้นทำธุรกิจนูสกินเนี่ยทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลานะคะเมื่อสักครู่ซูดงเรนโฮอยู่ใต้หวังคุณหนิงคุณหนึ่งเวลาไปเขาชอบไปเล่นคาสิโนในเรืออะไรต่ออะไรมีคนนั่งข้างๆก็ชอบทักทายกันมาจากประเทศไหนทำอะไรอยู่อะไรแล้ว MBC ทำมากี่ปีประเทศไทยเป็นยังไงดูนี่คุณหนึ่งคุยกับคนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยเงียบมากนะคะถ้าถามเนี่ยชื่อก็ต้องขอโทษจริงๆนึกไม่ออกจำไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวอัพไลน์หวังคุณหมิงเนี่ยได้ภาพมาก็ปรบมือดังๆให้ท่านด้วยแล้วกันบางคนโลโปรไฟล์แต่ไฮโปรฟิตเอาไม่เอาเอาไม่เอาหรือเอาไฮโปรไฟล์และไฮโปรฟิตด้วยได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ใจจะขวายคว้านะคะสองคนเนี้ยนะคะพูดถึงน้องมิ้งน้องนัทประจำที่บอกว่าเด็กๆที่เมืองจีนเนี่ยมาเมืองไทยสองคนนี้น่ารักน่ารักมากเลยดูแบบคิกขวัญเขาขายเสื้อผ้าไงขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าเขาทำแค่ 400x ทุกปีเท่านั้นเองคือที่ฉันก็แบบว่าเนี่ยคุณติงอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยคนจีนอ่ะน่าเอ็นดูไหมน่าเอ็นดูเนาะน่าเอ็นดูมากนะสุดยอดป่ะนะคะอันนี้ก็คนนี้นี่500บวกเหมือนกันนะคะนี่ปีแรกๆแต่งตัวเรียบๆปีหลังๆจาก500บวกเวอร์ซาชนะคะแว่นนี่แบบว่าหมีชอบใช่ไหมเฮียแต่งตัวแบบโอ้โหเอาว่าเฉินหลงอายอ่ะนะคะคือทุกครั้งที่ทุกคนกล้ามันมีเล่นแหนบปุ๊บเนี่ยวอร์ซาเช่อามานี่มันจะไม่ค่อยแมทช์กันแต่ว่ามันดูดีบอกไม่ถูกไม่รู้เพราะอะไรนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้อีกคนหนึ่งที่ดิฉันไม่รู้ว่าใครเพราะว่าวันนั้นเป็นเกสต์สปีกเกอร์เสร็จแล้วก็ไม่ได้เจอคนที่ไม่รู้จักส่วนมากจะต้องรู้จักเพราะว่าเป็น MDC เป็นคนแม่คนนี้น้องคนนี้มานั่งข้างๆแล้วก็ยังงงว่าไม่รู้ว่าลูกใครหรือแฟนใครมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ทำปีเดียวเป็นทีมลีด100บวกคนจีนแต่อยู่ที่แคนาดานะคะอยู่โดยที่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยที่บ้านรวยอยู่แล้วด้วย
แล้วก็หาธุรกิจทำแล้วมาเจอนูสกินเพราะออนไลน์ขายสปาทำร้อยบวกอะคุณนะคะเด็กมากแล้วก็เป็นทีมดีตลอดเลยนะคะสองคนนี้หมีบอกว่าเห็นแล้วแหมมันน่านะเดินขึ้นทีหลังทุกรอบเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาก็เป็นแรงบันดาลใจอันนึงที่ดูธรรมดาไหมสามีภรรยาคู่นี้เป็นชาวอินโดนีเซียที่ดูธรรมดาธรรมดาคนนึงแต่ทำร้อยบวกติดกัน4ปีซ้อนแล้วเป็นแพลตินัมโอ้โหปรบมือดังๆเลยค่ะสามร้อยบวก 400 บวก 500 บวกซูด้งยังทำอยู่เลยปีนี้เลยปีนี้เลยนะคะ200 บวกนะคะที่เทนเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยโอ้โหทีมงานใหญ่โตใช่วันที่เห็นคนจีนขึ้นเวทีนี้แบบยืนแน่นเวทีเลยธรรมดาแน่นของเราคือ executive คือ BR แต่แน่นของเขา200บวกแต่ละจุดคือ200บวกโอ้โหนะคะ100บวกนี่ไม่ต้องพูดดูไม่มีค่าเลยคือแบบไม่เห็นหน้าเลยอะว่ามีลักษณะหน้ายังไงคุณหนึ่งเขาจะพูดเสมอว่าเราเนี่ยจีรุไม้โชคดีที่เกิดเมืองไทยเพราะว่าถ้าเกิดเมืองจีนนะเนี่ยหลายๆคนแค่ไม่แย่ขาลงมาตายแล้วไฟติ้งโหมดสู้เขาไม่ได้แค่คุณขยันสร้างความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในประเทศไทยคุณก็มีอาณาจักรเป็นของตัวเองแล้วใช่ไม่ใช่ใช่จริงๆนะคะคุณทูแมนเนี่ยอดีต CEO ท่านก็บอกแล้วว่าเราจะสร้างมิลเลนเนียร์ถ้าเราไป 5,000 ล้านเนี่ยจะสร้างอีกเป็นเท่าตัวมากกว่า Facebook อีกตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยประมาณ 2,000-2,300 ล้านถูกไหมคะแล้วเราไป 5,000 ล้านได้ไหมคะเรียนเชื่อเลยว่าไม่ใช่ 5,000 หมื่นล้านถ้า 5,000 ล้านเนี่ยก็จะมี10ล้านเหรียญอย่างที่ฉันเนี่ย1ล้านเหรียญเนี่ยเกิดขึ้นอีกเท่าตัวคนในนูสกินเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นเขามาเดินนะคะแต่เขาใช้ชีวิตที่มีรายได้หลักล้านหลายคนแล้วนะคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยอีก5ปีหรืออีก2ปีจะเป็นคุณแล้วมันคือความจริงสิ่งที่ทำให้คุณนะคะสังเกตว่าไมล์สโตนของตัวเองใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีคืองานใหญ่ประจำเดือนและประจำควอเตอร์นึกออกไหมคะเพราะว่าเวลาคุณเดินทางไปเชียงใหม่ก่อนถึงเชียงใหม่ก็ต้องปักหมุดทีละจังหวัดถูกไหมคะเหมือนพี่ตูนน่ะเคลียร์ไปทีละจังหวัดจริงไม่จริงแล้วในการเคลียร์ทีละจังหวัดเนี่ยทุกทริปต้องทุกเวทีต้องทุกประชุมต้องมีความหมายลึกซึ้งนะคะใครไม่ทำเราสร้างความแตกต่างค่ะหลายคนชอบมาบอกโอ้ยลูกทีมพูดไม่รู้เรื่องลูกทีมเถียงลูกทีมไม่ยอมทำเรื่องของเขาคุณต้องสร้างความแตกต่างแล้วยืนหยัดจนกว่าวันนั้นมาถึงวันนี้คุณต้องตอบให้ได้ว่าในซัคเซสโอลิมปิกคุณจะพิชิตตำแหน่งอะไรแล้วมีจำนวนคนเข้างานเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถที่ใกล้เป้าหมายมากขึ้นคุณทำงานหนักทุกวันสนุกทุกวันมันทุกวันแล้วเชื่อไหมคะว่ามันจะลงตัวเองอยู่ๆมันก็ลงตัวเองอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองเลยนะหนักเหมือนจะตายเหมือนไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะอะไรมันจะโอ้โหมันกดอะมันสารพัดทุกวันเนี้ยทุกสายเนี่ยจ้างให้เลิกร้านนึงไม่มีใครเลิกอะจริงไม่จริงจริงจริงสิบร้านยังไม่เลิกเลยจริงไม่จริงแล้วจะมีแพ้สีไหมคะแล้วนูสกินคือของจริงที่บียอนวันนี้ในเมื่อเราเลือกถูกแล้วสิ่งที่เป็นหน้าที่คือสร้างความแตกต่างไม่ต้องรอให้อัพไลน์ช่วยไม่ต้องรอออนไลน์ให้เขามาไม่ต้องรอ
ากมาค่ะคุณหนึ่งฝากมาว่านะคะวันนี้ในเมื่อเราจะสู้เพื่อแลกชีวิตเราต้องเป็นนักสู้ใช่ไม่ใช่ใช่เรียนไม่ต้องการทุกคนปีนี้ขอ300ทีมลีกได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้เรียนเชื่อว่านูสกินเป็นบริษัทที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวที่ทำให้คุณร่ำรวยแต่มันทำให้คุณช่วยตัวเองและครอบครัวและคนรอบข้างได้อย่างสง่างามถ้าคุณมีเลือดมีหัวใจของการเป็นนักสู้การเป็นทีมลีดเป็นก้าวแรกที่คุณจะข้ามฟากวันนี้ดิฉันพูดกับคนใหม่ซึ่งดิฉันก็รู้สึกว่าจะบอกว่าขอ300ลูบี้ได้ไหมแต่ในใจลึกๆที่ฉันจะคิดถึงทีมลีดตลอดเวลาเพราะที่ฉันรู้ว่าทีมลีดคือก้าวแรกสำหรับนักสู้ที่จะข้ามฟากแล้วอยากจะพูดความจริงที่ทำให้ทุกคนเข้มแข็งเพราะสถานการณ์ที่เราเจอไม่มีวันที่จะง่ายขึ้นงานก็ไม่มีวันที่จะง่ายขึ้นมีแต่เราที่จะเก่งขึ้นจริงไม่จริงจริงฉะนั้นหัวใจนักสู้ต้องอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้าป้าเพื่อช่วยครอบครัวและคนรอบข้างให้ได้แล้วเราเจอกันด้วยความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 ขอ